ทักทายกันนะกับช่วงเกรดไอทีไอทีสำหรับเทคโนโลยีนะครับผมเทคนิคง่ายๆประจำวันนะครับผมแต่ละรอบนะครับแต่ละครั้งนั่นเองนะครับวันนี้เป็นเรื่องของแอปประจำเครื่องนะครับคือแอป Reminder เรื่องความจำนั่นเองนะครับแอปประจำเครื่อง iPhone อย่าง Reminder หรือเรื่องความจำเป็นแอปที่มีประโยชน์อย่างมากในการใช้งานแต่ไม่เป็นที่นิยมใช้งานมากเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้ยังไม่คุ้นเคยและไม่รู้สึกได้แบบรู้สึกว่าใช้งานยากมากสับซับซ้อนแต่ถ้าเกิดลองใช้ดูแล้วจะลองได้เลยนะว่าหากใช้ลองใช้ดูแล้วก็นะครับจะทําให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่ไม่ลืมนู่นลืมนี่อีกเลยนะครับเพราะคุณสามารถตั้งค่ารีมายเดอร์แจ้งเตือนเมื่อคุณกําลังถึงเราจะสารที่ต่างๆเช่นเตือนฉันเมื่อถึงบ้านหรือเตือนก่อนออกจากบ้านนะครับเนี่ยสามารถสั่งงานผ่านสิริได้ด้วยเพื่อตั้งค่าการเตือนเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นอีกด้วยนะครับอีกทั้งยังเพิ่มเพลย์ลิสต์รายการแจ้งเตือนต่างๆจะเก็บไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นนะครับพอเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับว่าแอป Reminder หรือเตือนความจำนี้จะช่วยจดจำสิ่งต่างๆแทนคุณได้ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือสำคัญมากแค่ไหนนะครับหลังจากนี้รับรองได้ว่าคุณจะไม่ลืมทุกสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะครับสำหรับการเรียกใช้งานแอป Reminder นะครับจากหน้าจอหลักในอุปกรณ์ของคุณนะครับให้เลือกที่เมนู Reminder หรือเป็นรูปเหมือนกระดาษจดจำโน้ตนั่นเองนะครับแตะหนึ่งครั้งนะครับสำหรับองค์ประกอบของแอป Reminder นะครับผมจะมี2ส่วนหลักนะครับผมเป็นองค์ประกอบพื้นฐานคือ1 List นั่นเองและ2เตือนความจำนะครับสำหรับ Reminder เตือนความจำนั้นจะเป็นส่วนของการแจ้งเตือนสิ่งต่างๆเช่นกิจกรรมนัดหมายส่วนบุคคลเช่นเราควรจะไปซื้อนมเย็นนี้หรือมีนัดประชุมกับบริษัทนี้พรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงหรือต้องไปทํานู่นทํานี่ใช่ไหมและอีกส่วนนึงก็คือลิสต์จำหน้าที่แยกหมวดหมู่หรือจัดระเบียบให้การแจ้งเตือนของคุณเหมือนกับโฟลเดอร์เช่นเราตั้งลิสต์ไว้ว่าชื่อนะครับผมเป็นชื่อโฟลเดอร์ว่าสิ่งต้องซื้อนะครับผมจากนั้นก็เพิ่มไปเลยว่าซื้อนมเย็นนี้ซื้อของพรุ่งนี้อะไรว่าไปใช่ป่ะจะต้องการเลยนะครับเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานนะผมโดยสร้างลิสต์ชื่อว่าแพลนสำหรับจัดเก็บเรื่องความจำเช่นมีนัดประชุมกับบริษัท A พรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงเพื่อสอดคล้องการใช้งานใช่ครับใน Reminder แอปนั้นรายการเรื่องความจำทุกรายการถูกจัดเก็บไว้ในลิสต์ต่างๆนะครับเมื่อใช้งานแอปครั้งแรกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเพิ่มอยู่ที่ list นะครับผมคือส่วนที่1นะคือ list เมื่อเราใช้แอปครั้งแรกนะครับผมจะมี list แสดงอยู่จำนวน2 list นะครับคือ1 schedule และ reminder นะครับแสดงบนหน้าจอนะครับสำหรับ list reminder เป็น list ที่ถูกสร้างขึ้นไว้เป็นค่าเริ่มต้นอัตโนมัติซึ่งชื่อ list ดังกล่าวนั้นอาจทำให้คุณสับสนในการใช้งานครั้งแรกนะครับแต่ list reminder นี้มีประโยชน์และง่ายต่อการจัดเก็บเตรียมความจำต่างๆในขณะที่คุณยังไม่สร้างลิสต์มาเพื่อจะเก็บหรือเตรียมความจำนะครับลิสต์นั้นจะถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บเตรียมความจำตามหมวดหมู่และตัวเลขที่แสดงอยู่นะผมจะมีเช่นถ้าเกิดว่ามีตัวเลขแสดงด้านหลังคือเราได้เลิกเพิ่มไปแล้วเช่นกี่อันว่าไปต่างๆเช่นเป็นรายการต่างๆนะผมคือจำนวนของเตรียมความจำที่ถูกจัดเก็บอยู่นั่นเองใช่ครับเช่นเราสร้างไว้2ก็มี2มี4ว่าไปตามจำนวนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มีก็จะเป็น0นะครับหากมีการใช้งาน Family Sharing หรืออุปกรณ์ของคุณนะครับถ้าเราเปิดใช้งานโหมดอันนี้เอาไว้นะผมคือ Family Sharing อุปกรณ์ของคุณนั้นก็แสดงว่าเป็นการลงชื่อใช้งาน iCloud และ List ชื่อว่า Family นะครับผมที่ถูกสร้างขึ้นและแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อคุณสามารถแชร์เตือนความจำที่ในลิสต์ดังกล่าวได้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับสำหรับวิธีการสร้างลิสต์นะครับผมเรามาสร้างกันเลยนะครับแล้วคุณสามารถลบลิสต์ที่ว่า reminder จากแอปได้ยกเว้นกรณีที่คุณจำเป็นต้องใช้มันนะครับผมนะครับการเพิ่มลิสต์นะครับผมในมุมบนขวานะครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่แสดงอยู่นะครับผมในหน้าจอ OS นะครับผมในกรณีที่มีแอลคอยดีที่ไอคอนมีแสดงให้ดูหน้าจอลงจากนั้นแท็บเมนูด้านบนก็จะมีไอคอนปรากฏขึ้นนะครับผม
อย่างที่เรากดไปแล้วนะผมจะมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมาว่า create new reminder หรือ list นะครับแล้วแต่ที่ list นะผมถ้าเราต้องการเพิ่ม list หรือ reminder นะผมแล้วแต่สะดวกนะผมตามที่ต้องการนะครับที่เราสร้าง list แล้วกดที่ list นะครับจากนั้นการกำหนดชื่อ list ที่ต้องการตรงบริเวณ new list นะผมหากคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงสีตัวอักษรก็ให้แตะที่รายการสีต่างๆที่อยู่ด้านล่างนะครับผมเลือกเลยนะผมตามสบายจากนั้นตัวอย่างเสร็จแล้วก็กดที่ดันนะครับผมตอนนี้ลิสต์ใหม่ก็ถูกสร้างขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นถ้าเราต้องการจะเพิ่มตัวความจำใช่ครับให้เราแตะที่บรรทัดที่ว่างอยู่นะผมใช้ลิสต์ที่ชื่อสิ่งที่ต้องซื้อใช่ครับอย่างเมื่อกี้เราสร้างแล้วใช่ครับจากนี้ถ้าเราต้องการจะสร้างต่อเป็นตัวความจำในลิสต์ให้แตะที่บรรทัดที่ว่างดัดจากนั้นให้แตะที่ Return Key บนคีย์บอร์ดนะครับไม่ต้องการขึ้นบรรทัดใหม่หากคุณแตะบรรทัดใหม่จะเป็นการสร้างตัวความจำอันใหม่ขึ้นมาจากนั้นเมื่อทําการเสร็จแล้วให้เราแตะที่ดันนะครับผมตอนนี้คุณก็จะเห็นรายการตัวความจำแสดงขึ้นมานะครับหากเราต้องการจะกลับสู่หน้าจอลิสต์นะครับให้ทําการแตะที่บริเวณชื่อลิสต์หรือรูปหน้าจอลงตรงบริเวณนั้นนะครับเราสามารถแตะบริเวณด้านล่างของหน้าจออีกเป็นอีกวิธีนึงด้วยนะครับหากเราต้องการจะเพิ่มตัวความจำใหม่โดยใช้เมนูการกระทำด่วนสำหรับบนการใช้งาน iPhone 6 6S Plus นะครับหากคุณกดแรงบนแอป Reminder ที่หน้าจอ Home หน้าจอจะแสดงรายการลิสต์ต่างๆขึ้นแต่ที่ลิสต์ต้องการเพิ่มตัวความจำเป็นวิธีหนึ่งนะครับที่เพิ่มที่ทำให้เพิ่มตัวความจำลงในรายการลิสต์อย่างรวดเร็วนะครับวิธีตั้งค่าขั้นสูงใน Reminder ในตัวความจำหรือแอปตัวความจำนะครับแอป Reminder จะแจ้งเตือนหากคุณมีการกำหนดค่าของการเตือนความจำแบบกำหนดวันที่และเวลาหรือแบบตามตำแหน่งที่ตั้งหากคุณต้องการจะปรับแสงปรับแต่งหรือตั้งค่าเสียงเตือนตัวแอปรีมายเดอร์ทำได้โดยการเข้าไปที่ศูนย์ควบคุมนะผมจากนั้นก็จัดการเอานะผมว่าจะเอายังไงว่าไปนะไปเตือนแบบไหนยังไงใช่ครับเราต้องการที่เลือกเตือนความจำเลือกแต่ที่เตือนความจำต้องการจะกำหนดค่าชั้นสูงให้เราเลือกที่ลิสต์นะผมอันไหนก็ได้สักอันหนึ่งนะครับที่อยู่บันทึกไว้ไอคอนไอก็จะปรากฏขึ้นจนท้ายเตือนความจำแต่ที่ไอคอนหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นตั้งค่าการเตือนของ Reminder แบบกำหนดวันที่และเวลา Reminder มี on a day อยู่ในจอ detail จะมีรายการที่มีชื่อว่า Remind me on a day ที่มีสวิตช์อยู่นะครับเราก็ให้แตะเป็นสีเขียวเพื่อเปิดการใช้งานเพื่อเปิดการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับจากนั้นรายการก็จะแสดงขึ้นแต่ที่ Alarmเพื่อกำหนดวันที่และเวลาที่ต้องการจะแจ้งเตือนนะครับเราก็เลือกได้อิสระเลยนะว่าอะไรยังไงนะครับต่อไปลิสต์ที่มีชื่อว่า Schedule เรื่องความจำที่ได้รับการกำหนดค่าวันและเวลาไว้จะแสดงอัตโนมัติในลิสต์ที่มีชื่อว่า Schedule นะครับคลิก Repeat นะครับหากเตือนความจำนั้นๆเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำที่รายการ Repeat นะครับคุณสามารถตั้งค่ามีการแจ้งเตือนซ้ำไม่ว่าจะเป็นทุกวันทุกสัปดาห์ทุก2สัปดาห์ทุกเดือนหรือทุกปีได้นะครับเนื่องจากตามรายการที่แสดงอยู่นะครับผมแต่หากต้องการกำหนดค่าเองให้แต่ที่ Custom เพื่อกำหนดการแจ้งเตือนซ้ำในรูปแบบของคุณเองก็ได้นะครับ End Repeat เมื่อมีการกำหนดค่าใน Repeat แล้วคุณต้องตั้งค่าใน end repeat ด้วยเพื่อกำหนดวันที่ด้วยในการสิ้นสุดการเตือนซ้ำนะครับแต่ที่ end repeat เนี่ยจนปรากฏเครื่องหมายถูกด้านหลังรายการนั้นแต่แล้วก็กำหนดวันและเวลานะผมที่คุณต้องการยังก็แต่ดันเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่านะครับตั้งค่าวันที่เวลาให้กับเตือนความจำเสร็จสิ้นจากหน้าจากนั้นหน้าจอจะกลับสู่หน้าจอ detail นะครับให้คุณแต่ที่ดันตรงมุมขวามือหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์หน้าจอจะแสดงหน้าต่างลิสต์สังเกตเตือนความจำที่คุณกำหนดค่า
จะปรากฏวันและเวลาและรูปแบบการแจ้งเตือนซ้ำอยู่กับด้านหลังนะครับตั้งค่าการเตือน reminder แบบเตือนตำแหน่งที่ตั้งหรือตำแหน่งที่ตั้งนะครับมันไม่ใช่แค่กำหนดวันและเวลานะครับผมแต่คุณยังสามารถบังค่าให้เตือนความจำนั้นแจ้งเตือนแบบตามตำแหน่งที่ตั้งได้อีกด้วยยกอย่างเช่นคุณต้องการให้เตือนความจำเตือนตามตำแหน่งที่บ้านของคุณคุณสามารถเร่งรับการแจ้งเตือนได้ทั้งเมื่อคุณถึงบ้านและเมื่อคุณออกจากบ้านนะครับส่วนการทำนั้นให้เราเปิด Remind Me at Location นะครับบนหน้าจอ Detail ให้เปิดสวิตช์ที่รายการ Remind Me at a Location ต่อมาที่รายการ Location จะปรากฏขึ้นและแต่หนึ่งครั้งนะครับเราก็จึงกรอกชื่อสถานที่หรือที่อยู่ในช่องเสิร์ชจากนั้นผลการค้นหาก็แสดงขึ้นมาในด้านล่างให้เลือกแต่รายการที่คุณต้องการได้เลยนะผมเราจะเลือกสถานที่ไหนนะครับตั้งค่ารูปแบบของการแจ้งเตือนให้เราเลือกที่ When I arrive หากต้องการที่มีการแจ้งเตือนเมื่อถึงสถานที่ดังกล่าวหรือเลือก When I leave หากคุณต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อออกจากสถานที่นั้นต่อมาแต่ที่ Detail ที่มุมหน้าจอด้านซ้ายเพื่อกลับสู่หน้าจอ Detail จากนั้นแต่ที่ดันอีกครั้งเพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่านะครับหลังจากนั้นการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งให้กับเตือนความจำก็เสร็จสิ้นนะครับผมไม่ได้ถูกกำหนดในเตือนความจำเรียบร้อยนะครับหากต้องการจัดการลำดับความสำคัญนะครับในรายการที่มีว่า priority จะเป็นการเรียงลำดับความสำคัญของเตือนความจำนะครับผมจากนั้นสัญลักษณ์ I หรือเครื่องหมายตกใจก็จะกำหนดค่าไว้ที่แสดงขึ้นมาในด้านหน้าของเตือนความจำนะครับหากต้องการจะเปลี่ยนแปลงลิสต์ให้แต่ที่รายการลิสต์เมื่อคุณต้องการย้ายให้เตือนความจำจากลิสต์ปัจจุบันแล้วจึงแต่อีกครั้งที่ลิสต์ที่คุณต้องการย้ายเตือนความจำไปนะครับต่อไปก็เป็นโน้ตนะครับผมคือเป็นแบบข้อความย่อๆนิดหน่อยรายละเอียดนิดนึงนะครับผมในส่วนนี้หากเราแต่ที่โน้ตคุณสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมให้กับเตือนความจำได้นะครับกำหนดให้เป็นลิสต์เริ่มต้นนะครับเมื่อคุณใช้งานสิริในการสร้างหรือเติมความจำและไม่ได้กระทำการระบุลิสต์ที่ต้องการให้เพิ่มเติมความจำในไว้กับสิริอย่าเพิ่มเติมความจำในนั้นลงในลิสต์เริ่มต้นอยู่ดังค่าไว้คุณสามารถตรวจสอบว่าลิสต์เริ่มต้นของคุณนั้นเป็นลิสต์อะไรได้จากแต่ที่ตั้งค่าหรือเซตติ้งบนหน้าจอโฮมจากนั้นเลื่อนหน้าจอลงนะครับแต่ที่รายการ Reminders ที่รายการ Detail Default Listในส่วนของท้ายรายการจะแสดงชื่อลิสต์ที่เริ่มต้นอยู่เลือกแตะที่รายการหนึ่งครั้งคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงลิสต์เริ่มต้นที่ต้องการได้นะครับพิธีแก้ไขลิสต์และ reminder นะครับเราสามารถเปลี่ยนระดับของลิสต์ได้เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงระดับของลิสต์ให้แตะแล้วลากลิสต์ที่ต้องการเปลี่ยนระดับขึ้นหรือลงตามความต้องการนะครับหากเราจะแก้ไขเตือนความจำคุณสามารถใช้เมนู Edit กระทำการได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนชื่อลิสต์ลบเติมความจำเปลี่ยนสีชื่อลิสต์และเปลี่ยนระดับให้กับเติมความจำในรายการ Sharing จะแสดงขึ้นเพื่อสามารถแชร์เติมความจำให้กับสมาชิกในครอบครัวโดยนักเปิดใช้งาน iCloud สำหรับรายการนี้รวมทั้งสามารถแตะที่ Delete List ที่แสดงอยู่ด้านล่างหน้าจอเพื่อลบลิสต์จากแอปได้อีกด้วยนะครับหากต้องการซ่อนเตือนความจำที่ทำการเสร็จสิ้นแล้วแม้ว่าคุณจะสามารถลบเตือนความจำทิ้งได้อย่างได้หลังจากที่คุณทำการเสร็จสิ้นแล้วแต่มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ว่าสำหรับเตือนความจำที่คุณคิดว่ามีโอกาสใช้งานอีกในอนาคตหลังจากทำเสร็จในครั้งนี้คุณสามารถทำการซ่อนเตือนความจำไว้ดังกล่าวไว้หลังจากที่ทำเสร็จสิ้นเรียกคืนเดิมความจำนั้นกลับมาได้อีกในทุกเวลาที่ต้องการนะครับในหน้าจอเตรียมความจำให้คุณแตะซึ่งหมายเหมือนวงกลมที่แสดงอยู่ด้านหน้าซ้ายมือของเตรียมความจำที่คุณต้องการจะซ่อนนะครับจากนั้นวงกลมดังกล่าวที่มีวงกลมเล็กสีส้มอยู่ด้านหน้านะครับผมอยู่ด้านในนั่นเองหมายถึงว่าคุณระบุว่าเตรียมความจำดังกล่าวกระทำการเสร็จสิ้นแล้วสังเกตตัวเลขที่ระบุและจำนวนเตรียมความจำของคุณนะผมก็จะลดลงนะครับตัวเลขในที่นี้จะอยู่ด้านบนมุมขวานะครับหลังจากนั้นให้กลับสู่หน้าจอลิสต์ดังกล่าว
นะครับผมหน้าจอลิสต์แล้วแต่ที่รายการลิสต์ที่เพื่อที่เตือนความจำนั้นอยู่อีกครั้งในตอนนี้เตือนความจำที่คุณทำเสร็จสิ้นแล้วหายไปจากหน้าจอเรื่องความจำเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสามารถแตะ Show Complete เพื่อให้รายการที่ถูกซ่อนไว้แสดงขึ้นมาถ้าหากคุณต้องการนำเตือนความจำนั้นมาใช้อีกครั้งให้แตะที่วงกลมด้านหน้าเตือนความจำจนวงกลมเล็กสีส้มนั้นหายไปนะครับการแสดงการแจ้งเตือนของเตือนความจำนะผม Why the iPhone is in use หากคุณได้รับการแจ้งเตือนจากแอป Reminder ขณะที่มีการใช้งาน iPhone อยู่นะผมคุณสามารถเลือกการตอบรับการแจ้งเตือนนั้นใน2รูปแบบคือ Mark as complete หมายถึงทำสิ่งที่ได้รับการแจ้งเตือนนั้นเสร็จสิ้นแล้วและหากคุณเลือกตัวเลือก Later คุณจะได้ต้องแสดงความต้องการให้แจ้งเตือนซ้ำอีกครั้งในเวลาถัดไปแต่หาก iPhone อยู่ในหน้าจอล็อกการแจ้งเตือนจาก Reminder นั้นจะแสดงการแจ้งเตือนเช่นเดียวกับแอปอื่นๆการไม่ตั้งค่าไว้นะผมการแจ้งเตือนในรูปแบบของ Pop Up นะผมก็คือเป็นหน้าต่างแสดงขึ้นมานะครับการแจ้งเตือนแบบรูปแบบ Banner ก็คือการแจ้งเตือนที่แบบโผล่มาจากด้านบนนะผมเลื่อนลงมานะครับการแจ้งเตือนในแบบ Base หากคุณมีเตือนความจำที่ถึงกำหนดหรือเลยกำหนดคุณจะได้รับการแจ้งระบุที่ไอคอนของแอปพลิเคชันเป็นตัวเลขกำหนดไว้เป็นกับเอาไว้นะครับว่ามีจำนวนเตือนความจำที่กำหนดหรือเลยกำหนดและทั้งสิ้นกี่อันนะครับสำหรับวันนี้แอปเตือนความจำหรือแอป Reminder นะครับในช่วงเกิดไอทีก็คงไม่มีรับมากแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและคอนรับชมนะครับสวัสดีครับ